อ่ะแล้วถ้าเอากันพลาไฮเกรดทั้ง2ตัวนะครับมาฟิวชั่นกันนะครับหน้าตาของมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับไฮเกรดกันดั้มรูบริชทอนแล้วก็รูบริชอูนะฮะถามว่ารวมกันได้ไหมจริงๆมันก็รวมกันได้นะแต่ว่ามันก็จะดูแปลกๆโดยเฉพาะถ้าใช้ขาของตัวรูบริชทอนเนี่ยไอ้ขาไก่เนี่ยขาไก่แจ้เนี่ยแขนมันก็จะยาวๆอันนี้ผมใช้ช่วงบอดี้หัวไหล่เนี่ยเป็นของ Rubrich U นะแต่ว่าเอาแขนของ Rubrich Thorn เนี่ยมาเสียบแล้วก็ใช้ขาของ Rubrich Thorn ก็จะเห็นมาว่าตัว Rubrich Thorn ก็จะดูเตี้ยๆเนาะพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนะก็จะดูเป็นไก่อ้วนนะฮะเป็นไก่อ้วนไปถ้าเราใช้ตัว Upper Body นะครับเป็นของ Rubrich Thorn เนี่ยแล้วเราเอาตัวส่วนขากับส่วนแขนของRubrich U มาติดเข้าไปเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆอ่ะฟอร์มเนี้ยเฮ้ยมันพอดูได้เลยนะช่วงเนี้ยมันดูโล่งๆไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ติดมันไม่มีจอยที่สำหรับเสียบสเกิร์ตด้านซ้ายด้านขวาถ้าอยากให้มันดูเท่กว่านี้ก็อาจจะต้องไปคัสตอมอะไรเพิ่มเติมอันนี้ข้างหลังก็สามารถเอาแบ็คแพคนะครับของทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งของ Rubrich Thor แล้วก็ Rubrich U มาเสียบเข้าด้วยกันได้จอยมันมีอยู่3รูนะครับก็พอฟิวชั่นกันได้แต่ว่าถ้าจะให้สวยกว่านี้อาจจะต้องมีการเอาชิ้นส่วนจากตัวอื่นหรือจากพาร์ทเสริมมาคัสตอมเพิ่มเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็คือการฟิวชั่นของ2กันพลาไฮเกรด Rubrich นะครับ Rubrich Thor แล้วก็ Rubrich U จาก The Witch from Mercury ครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel A ลุนทิวานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงกันพลา2กล่องนี้นะครับให้ทุกคนได้ฟังความคิดเห็นของผมกันนะครับก็วันนี้จะมาเป็นแบบแพ็คคู่นะเพราะว่าหุ่นยนต์2ตัวเนี้ยมันปรากฏอยู่ในแอนิเมชั่นโมบิสูตกันดั้ม The Witch from Mercury นะครับก็เป็นหุ่นยนต์เรียกว่าคู่หูบัดดี้กันแล้วกันนะครับสำหรับกันดั้ม Rubrich U นะครับกับกันดั้ม Rubrich Thorn นะครับ2กล่องนี้ก็ออกวางขายมาได้สักพักแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทำการต่อให้ชมกันไปแล้วนะครับในไลฟ์กันดองกันดั้มนะครับใครที่สนใจอยากจะชมขั้นตอนการต่อกันพลาทั้ง2ตัวนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับที่ Channel A ลุนทิวากันพลาทั้ง2กล่องนี้ก็จะสังเกตว่าเลขของมันเนี่ยจะเรียงกันเลยนะครับ Rubrich U ก็คือเบอร์17รูบริชทอนก็จะเป็นเบอร์18นะครับเป็นคู่หูกันสำหรับในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่สปอยนะใครที่ดูแอนิเมชันมาแล้วก็คงจะรู้ว่าเนื้อเรื่องของหุ่นทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือรูปของไพลอตนะครับสำหรับตัวรูบริชอูเนี่ยคนขับก็คือน้องโซฟีนะครับน้องโซฟีพูโลเน่นะครับพูโลเน่นะครับสำหรับRubrich Thorn เนี่ยคนขับคือน้องโนเรียนะครับดูน็อกนะฮะก็เป็นกันพลาคู่ดูโอที่ออกมาตอนแรกนึกว่าจะออกมาแป๊บเดียวแต่ที่ไหนได้ถือว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็เยอะพอสมควรในแอนิเมชันนะครับ2กล่องนี้เนี่ยราคาก็ใกล้ๆกันนะครับประมาณ600กว่าบาทนะครับในประเทศไทยนะลักษณะก็จะประมาณนี้ตัวนึงเนี่ย Rubrich U จะเป็นโทนสีฟ้าอมเขียวนะครับรูบริชทอนก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับ2ตัวนี้ในแง่ของดีไซน์ก็ถือว่ามีความแปลกประหลาดพอสมควรนะครับไม่ได้ดูเป็นรูปร่างคนเหมือนหุ่นกันดั้มทั่วไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีชื่อว่ากันดั้มก็ตามนะครับตัวนี้ก็ได้รับฉายาว่าคิงคองแก่นะครับเพราะว่าลักษณะมันเหมือนคิงคองหรือว่าอุรังอุตังกอริลลาตัวใหญ่สำหรับตัวนี้ผมเรียกมันว่าไก่แจ้นะครับเพราะว่ามันเหมือนไก่แจ้จริงๆโอเคเดี๋ยวมาดูของจริงกันกันดั้ม Rubrich Thorn นะครับส่วนตัวนี้ก็คือกันดั้ม Rubrich U นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าเทียบขนาดความสูงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัว Rubrich Thorn เนี่ยมันมีขนาดที่เตี้ยกว่าเพราะว่าขามันเนี่ยสั้นมากนะครับขามันคือดูด้านข้างอย่างเงี้ยคือมันเหมือนไก่แจ้จริงไก่แจ้ก็ขาสั้นๆนะครับแขนจะยาวๆประหลาดนะครับเรียกได้ว่าตัว Rubrich Thorn ตัวเนี้ยมีดีไซน์การออกแบบที่
แปลกประหลาดนะครับดูไม่เหมือนหุ่นกันดั้มทั่วๆไปแต่ว่ามันมีคำว่ากันดั้มอยู่ที่ชื่อของมันนะนะครับในขณะที่ตัวลูบริชอูเนี่ยดีไซน์จะดูเหมือนสายแท้งตัวใหญ่ๆเกาะหนาๆลักษณะคล้ายลิงนะครับลิงกอริลลาลิงกิงคองอะไรก็ว่ากันไปตัวใบหน้าของมันเนี่ยก็ออกแบบมามีหัวใหญ่ๆด้วยแล้วก็เหมือนมีเครามีอะไรประมาณนั้นนะใกล้เคียงเลยในขณะที่ถ้าเป็นลูบริทอนเนี่ยใบหน้ามันนี่หงอนไก่แจ้ชัดๆนะครับคือผมว่าแม่งได้แรงบันดาลใจมาจากไก่แน่นอนตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวสำหรับตัว Lubrich U นะครับด้านหลังเนี่ยตัวแบ็คแพคตัวเนี้ยก็มีเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าคนละสีเท่านั้นนะครับก็เป็นอาวุธคล้ายๆบีมนะครับในด้านขององค์ประกอบข้อต่อจุดขยับอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าทำออกมาได้จะเรียกว่ามาตรฐานก็คงไม่ใช่หลังจากที่ผมจับเล่นมาหลายทีเนี่ยบอกตรงว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนเห็นไหมมันนิ่มเนี่ยกันพลานิ่มไม่นิ่มคุณดูอย่างเงี้ยคุณกางขามันออกแล้วคุณปล่อยถ้างอลงไปเงี้ยอันนี้คือนิ่มแล้วแสดงว่าข้อต่อตรงช่วงขาเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะครับมันไม่ค่อยแน่นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันจริงๆทั้ง2ตัวเลยแหละนะครับข้อแขนก็จะงอได้ประมาณนี้พวกข้อต่ออะไรของกันพลาตัวลูบริชเนี่ยทั้ง2ตัวทั้งทอนทั้งอูเนี่ยผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะหลวมๆนะครับแต่ลักษณะของตัวลูบริชอูเนี่ยก็อาจจะดูแข็งแรงกว่าลูบริชทอนนิดนึงเพราะว่ามันแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับตัวเท้าก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะเป็น3แฉกแบบนี้นะครับฝ่าเท้าตรงนี้ขยับได้นะแล้วตรงนี้ก็หมุนได้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นเกราะที่ติดอยู่ข้างเอวนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้แต่ว่ามันก็จะติดช่วงข้างหน้านะครับเป็นจอยแบบบอลจอยนะครับเป็นแบบบอลจอยตรงนี้กลมๆแล้วก็เสียบติดเข้าไปพาร์ทข้างหน้าตรงนี้เป็นพาร์ทใสนะครับที่มีลวดลายเหมือนกันดั้มเอเรียลนะครับคล้ายๆกันนะฮะก็จะประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวทรัสเตอร์ข้างหลังอันนี้คือคร่าวๆนะครับของตัวกันดั้มลูบริชอูซึ่งบอกเลยว่าชิ้นส่วนข้อต่ออะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะหลวมนิ่มแล้วก็หลุดง่ายคราวนี้มาดูลูบริชทอนนะครับสำหรับลูบริชทอนเนี่ยก็ทรงมันก็แปลกๆเนาะแขนจะยาวๆขาจะสั้นๆนะครับข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวต้นขาที่จะนูนออกมาเป็นทรัสเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับด้านใบหน้าด้านหัวเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับหงอนไก่นะครับมีชิ้นใสอยู่ตรงนี้เหมือนกับตัวลูบริชอูเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แขนตรงนี้ก็จะยาวๆนะครับยาวๆงอขึ้นได้ก็จะประมาณนี้ตรงนี้มีกิมมิกก็คือสามารถดึงแล้วก็เสียบตัวบีมเซเบอร์เข้าไปได้นะครับหมุนปึ๊บตรงนี้จะมีรูนะครับแล้วเราก็เอาตัวเอฟเฟคพาร์ทบีมมาเสียบตรงนี้ก็ทำได้ทั้งสองข้างนะครับทำได้ทั้งสองข้างข้างนี้ก็ทำได้เหมือนกันตัวกันพลาทั้งสองตัวเนี้ยจะมีเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์สีน้ำเงินมาให้นะครับคนละ2ชิ้นนะครับแล้วก็มีมือแบบแบมือมาให้อีกคนละคู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบมือที่ติดอยู่ที่ตัวกันพลามันจะเป็นแบบกำหมัดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่เขามีมาให้นะครับอย่างละขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเลยทั้งลูบิทอนแล้วก็ลูบิทกูนะครับข้อต่อเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือค่อนข้างที่จะนิ่มเห็นไหมด้วยความที่ข้างบนมันหนักด้วยแหละแล้วข้อเท้ามันเล็กจับอย่างเงี้ยงอละนะครับงอละดังนั้นก็ทำใจนิดนึงเนี่ยหลุดละคือมันเป็นกันพลาทั้งสองตัวนี้เป็นกันพลาที่มีข้อต่อค่อนข้างที่จะไม่แน่นนะครับผมบอกเลยว่าไม่แน่นดัดท่าดัดทางเล่นไปสัก 3-4 รอบเนี่ยหลวมแล้วนะครับอันนี้คือผมก็ตัดเส้นอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังจะเป็นทรัสเตอร์มี3รูนะครับก็เหมือนหางไก่จริงๆแหละนะครับมีลิงมีไก่นะครับฟอร์มรวมๆก็จะประมาณนี้ทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นหุ่นนะครับที่ออกแบบมาในดีไซน์ที่จะค่อนข้างมีความเป็นจิโอเมตริกเหลี่ยมๆซะเยอะนะครับแล้วก็ใครที่เคยต่อกันพลาไฮเกรดของกันดั้มดับเบิลโอเนี่ยจะต้องคุ้นเคยแน่นอนนะครับดีไซน์มันคือจากคนออกแบบของกันดั้มดับเบิลโอเลย
นะครับมาดูที่อาวุธอันนี้จะเป็นนะครับของตัว Gundam Lubrich U นะครับซึ่งผมชอบมากมันเป็นหุ่นที่ต้องชมในด้านการดีไซน์อาวุธเลยนะครับเป็นปืนกลหนักนะครับทำมาในสไตล์มิลิเทอรี่นะครับรายละเอียดตรงนี้ที่มันเป็นซี่ๆตรงนี้ผมชอบมากนะครับคือถ้าไปทำสีเนี่ยสวยเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เราสามารถเสียบโล่ตัวโล่เนี่ยทั้ง Lubrich U แล้วก็ Lubrich Thornได้มาเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเป๊ะๆ เลยก็ได้มาคนละอันต่อไปเป็นบีมแคนนอนอันนี้เป็นของ Lubrich Thorn นะครับอันนี้จะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้ซึ่งก็สวยกว่าอาวุธของ Gundam Ariel อีกแล้วนะครับดูเป็นการดีไซน์มีเมคานิกอะไรที่แบบว่าดูมิลิเทอรี่บวกฟิวเจอริสติกมากๆเท่มากๆเลยนะครับอาวุธของกันพลา2ตัวนี้ผมชมเลยในบรรดา The Wish for Mercury เนี่ยของ Gundam Lubrich U แล้วก็ Gundam Lubrich Thorn เนี่ยออกแบบอาวุธมาได้ถูกใจผมที่สุดเลยณตอนนี้นะเดี๋ยวจับข้างหลังนี้กลางให้ดูก่อนเป็นยิงบีมอ่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนสติกเกอร์เอาไว้แบบให้เรารู้สึกว่ามันเป็นบีมออกมานะครับก็ทั้ง2ตัวเป็นเหมือนกันเลยนะครับสามารถเอามาเชื่อมติดกันได้นะสามารถเอามาเชื่อมติดกันในชิ้นเดียวบนกันพลาตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าตรงด้านหลังเนี่ยมันมีรูให้เสียบ2รูนะครับแล้วก็จอยเป็นจอยแบบเดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะบอกอย่างนี้ละกันรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นกันพลาในซีรีส์ The Wish from Mercury ที่ผมคิดว่ามีดีไซน์ที่น่าสนใจนะดีไซน์น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญคืออาวุธเนี่ยดูดีมากอาวุธสวยมากเพียงแต่ว่าจุดอ่อนของ2ตัวเนี้ยก็คือข้อต่อที่ค่อนข้างหลวมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่บางจุดหลุดง่ายไปหน่อยแต่ในเรื่องดีไซน์ในเรื่องการออกแบบอะไรพวกนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับใครที่ชอบ Gundam Double O ดีไซน์หุ่นใน Gundam Double O เนี่ยคุณจะต้องชอบดีไซน์ของหุ่นทั้ง2ตัวนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันมาในสไตล์ใกล้เคียงกันเลยที่สำคัญคือ2ตัวนี้ก็สามารถเอามาคัสตอมแบบสนุกๆอ่ะฟิวชั่นเป็นตัวเดียวกันได้ด้วยผมเห็นเขาทำกันอยู่นะในการ์ตูนมันอาจจะไม่มีหรอกแต่ว่าคนเล่นกันพลาเนี่ยมันก็มาคัสตอมเล่นด้วยกันได้ถามว่าน่าซื้อไหมถ้าชอบหุ่นในสไตล์ Gundam Double O แล้วดูอนิเมชันแล้วเนี่ยชอบบทบาทของตัวละครคนขับ2ตัวนี้รวมทั้งชอบหุ่น Gundam Lubrich U กับ Lubrich Thorn ผมคิดว่าก็น่าซื้อสะสมครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยดูอนิเมชัน The Wish from Mercury ผ่านๆมาเนี่ยมาเจอเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะผ่านไปได้เลยคุณก็อาจจะไม่ได้อินอะไรกับมันมากนักมันเป็นหุ่นที่จะซื้อก็ต่อเมื่อคุณอินกับเนื้อหาใน The Wish from Mercury จริงๆนะครับและนี่ก็คือไฮเกรดกันดั้มลูบริชกูกับลูบริชทอนครับ2คู่หูที่ผมจับมาเล่าให้ฟังทั้งคู่เลยนะครับราคาประมาณ600กว่าบาทครับใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ